ท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับของที่สุดานใต้นะครับพอดีวันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวก็เลยจะพาไปชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของบรรยากาศการก่อนหน้านี้ผมจะพาไปชมตอนที่ฝนตกแล้วนะครับพอดีวันนี้จะออกไปเอาข้าวพอดีนะครับมัน6 โมงเช้าเราต้องไปข้าวสวยนะเพื่อที่จะเอามารับประทานนะครับตอนเช้านะครับก็เลยจะถือโอกาสนะพาไปชมบรรยากาศนะครับตอนฝนตกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะชุ่มชื่นเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับบรรยากาศเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับไปชมพร้อมกันนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับระหว่างเดินเดินไปตักข้าวนะครับนี่ก็จะเป็นรั้วรอบขอบชิดของเรานะครับภายในแคมป์ของเรานะครับนี่บรรยากาศฝนตกโอ้ยถอดบานบักคักเลยตอนนี้น่าจะตกแรงมากนะครับน่าจะตกประมาณตั้งแต่ตี 3 ตี 4นะครับถ้าดูจากน้ำที่ขังแบบนี้นะครับบรรยากาศผมเองตื่นมาตี 5นะครับได้ยินเสียงฝนตกนะครับโอ้บ่อยากลุกเลยนะครับพี่น้องบ่อยากลุกเลยเหมือนกันถ้าอยู่ที่บ้านเรานะครับถ้าฝนตกนะครับนกตัวนิดหน่อยนะถ้าอยู่บ้านเราถ้าฝนตกเสียงฝนตกลงใส่หลังคานะครับบรรยากาศมันก็จะน่านอนมากนะครับเมื่ออยากไปเห็นงานเสร็จแล้วนี่สุนัขหมาตอนนี้เขาจะกลัวเรานะครับเราไม่เข้าไปใกล้เขานะครับมันบ่ไปกวนเขาหรอกเดี๋ยวสิแล่นหนีเปียกฝนนี่ดูนะครับว่าคลองน้ำที่ก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายมันจะมีน้ำหรือเปล่านะครับบอกแห้งเลยครับพี่น้องแดงมาฝนตกทั่วฟ้าเหมือนเดิมนะครับที่นี่ไม่มีฟ้าลงฟ้าร้องนะครับที่นี่แปลกเหมือนกันนะครับแต่นานทีจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับตัวนี้แปลกๆไม่เหมือนบ้านเรานะครับฟ้าและฟ้าผ่าเยอะนะครับอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าบางทีมันสภาพบรรยากาศก็ไม่เหมือนบ้านเรานะครับนี่เสียงเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสนามรวมพลของเราแล้วก็แปลงเกษตรด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศนะครับเห็นน้ำนะครับนี่ไปติ่งติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงก็สางหางสั้นติ่งลิงเดี๋ยวจะพาไปติ่งลิงติ่งดูบรรยากาศตอนฝนตกเฮ้ยนะน้ำค้างเบิ้ลเลยครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแคมป์บังกะละโอ้แคมป์กักตัวนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขามาผัดเปลี่ยนเขาจะมาพักก่อนเป็นมาตรการนะครับนี่จะเป็นเส้นทาง วิ่งออกกำลังกายของเรานะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยอันนั้นนี้ตกแรงมากนะครับโอ้ยหนาวนี่นะครับบรรยากาศตรงที่รวมพลของเรานะครับนี่บรรยากาศตรงที่รวมพลสนามรวมพลของเราอู้น้ำยังน้ำมันขาบน้ำมันนะครับไปดูว่าอู้น่าจะรวมแถวไม่ได้นะครับกาเละแบบนี้นะครับเอ้ยบรรยากาศครับพี่น้องเป็นตะเลียนเหรียญขนาดเลยนี่ฝนตกพวกอีกสักพักนะครับ
ผมคิดว่าอีก4-5 วันนะครับพวกแมลงต่างๆก็คงจะมานะครับนี่ยังต้องมึงหนาขายก่อนมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้ถ้าช่วงผมมาใหม่ๆนะครับถ้าใครได้ติดตามในแท็กแหลกนะครับจะเห็นว่าน้ำท่วมนะครับตรงนี้นะครับท่วมถึงเข่าเลยนะครับตรงนี้แล้วมึงทางหนาแข็มมันไม่ปลาบ่สวัสดีสวีดัตเชฟแบงค์กระทะรั่วเป็นยังไงไม่ถอดดิกูบ่ถอดปลั๊กเท่านั้นนี่ฮะถอดปลั๊กระบุนอู้ว่ะนี่นะครับเพื่อนผมเบียงครับนี่เชฟแบงค์กระทะรั่วเออบ่แม่นเอาไว้ปัจจุบันมีปลาบ่ฮะมีปลาบ่ว่าเห็นปลาเมื่อนั้นกูมากูเห็นปลาอยู่ดิปลายังบ่ขึ้นกระดูกเมื่อนั้นบักหลายนึงอือนี่เออกูกราบพี่พีชเด้อย่านไฟซอดที่กันดินั่นบ่ฝนตกนะครับนี่อันนี้เพิ่ง6โมงเช้า6โมงกำลังจะ7โมงนะครับนี่โอ้ยางไปอยู่บ่ชวนเกษตรคือที่บ่ไปนะครับน้ํามันท่วมไหลน้ํามันท่วมนะครับผมจะไม่พาไปแล้วที่แรกว่าจะไปชมสวนเกษตรนะครับเอ้ยอึบอึบที่แรกว่าจะพาไปชมสวนเกษตรนะครับแต่ว่าน้ำมันท่วมนะถนนเละนะครับพื้นเละมากนะครับนี่พื้นเละมากก็เลยจะไม่ได้พาไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะไปทำกระพงกับข้าวแล้วก็เตรียมอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแล้วนะครับไปทำปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้ว